ยอดเทวินนะครับไม่ได้มาเชียร์เรา2คนครับมากันเพียบเลยเกือบดีใจแล้วฮะ20กับ22ปีนะครับทางด้านจอมโหดนี่อายุมากกว่าส่วนสูงนี่ก็เป็นยอดเทวินครับที่มากกว่า4เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนครับจอมโหดเหนือกว่านี่ครับอันนี้เป็นแฟนคลับของชนะชัยนะครับคู่ต่อไปมารอละมารอละนะครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนของไทยไฟท์ลีกด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับนอกจากคู่ชิงในพิกัด63กิโลกรัมระหว่างเดชทรงวุฒิสิทธิ์โตชันชัยกับทางด้านชัยบุรีลูกศรีน้ำชัยแล้วยังมีมวยรอบคาดเชือกในพิกัด61กิโลกรัมในรอบรองชนะเลิศครับหรือว่า4คนสุดท้ายขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับปะทะกับซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยเกียวเพชรเกียรติไพศาลปะทะฟ้าสยามดิริเจนอารีนาครับโดยขุนศึกเล็กเนี่ยมี3แต้มนะครับด้วยการชนะ TKO ฟ้าสยามมาขณะที่เกียวเพชรก็มี3แต้มเช่นกันครับในการเจอกับซุปเปอร์บอลครับในไฟท์ที่ผ่านมาโดยเงื่อนไขครับขุนศึกเล็กกับเกียวเพชรถ้าหากว่าชนะในสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่รอบชิงทันทีเรากลับมาลุ้นกันในคู่นี้กันต่อครับดูลีลาการไหว้ครูครับของท่านยอดเทวินซึ่งมอรัฐพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนี่ก็มีในเรื่องของการสอนนะเป็นการศึกษาแบบมวยไทยนะครับเอาครับแม่เทียบสัดส่วนกันแล้วนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้เอากองมาด้วยเหรอ เดี๋ยวนะเอากองมาด้วยนะนี่ยอดเทวินนี่สู้ขัดใจแน่ครับว่าต้องถามจอมโหดด้วยนะครับว่าแหมเขาอาจจะชอบแบบซาดิสก็ได้นะยิ่งเชียร์เนี่ยผมยิ่งมีแรงสู้อ่ะเขาคิดว่าเชียร์ตัวเองหรือเปล่ามาเชียร์ตรงข้ามแต่ว่าเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะครับก็บริกรรมคาถาครับเพื่อเป็นการรวบรวมสมาธิครั้งสุดท้ายครับก่อนออกไปต่อสู้ครับคู่นี้ใครจะคว้า3แต้มสำคัญครับตามทางด้านแสนศึกไวทองครับติดตามกันเลยครับแฟนมวยเตะก่อนเลยครับจังหวะตัวชาก็เตะขึ้นเหมือนกันครับจอมโหดยอดเทวินมุมดำครับจอมโหดมุมขาวครับอยู่กันใกล้ๆได้อย่าให้ห่างครับปลายเท้าจนปลายเท้าถีบไว้ก่อนถีบไว้ก่อนครับถีบที่หัวเข่าเอาขยับแม่มีถีบหัวเข่ามีถีบที่ลำตัวครับซ้ายกับขวานะครับคู่นี้จอมโหดนี่ก็มาโชว์ผลงานไปแล้ว1ไฟครับส่วนยอดเทวินนี่2ไฟครับในรายการไทยไฟลีกยิงหมัดขวาเข้าไปครับสวยงามแล้วดูการก่อนรับเลยโดนการคอไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับ3แต้มเต็มครับของทางด้านยอดเทวินโอ้โหนี่ครับโอ้เตะการคอหารายบันเสียนครับเต็มๆเลยครับสวยงามมากครับนี่พี่น้องครับแล้วก็เพื่อนๆจากมอรัฐพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้ก็มาเชียร์นั่นยอดเทวินไปครับแล้ววันนี้ได้สมใจเลยครับเตะก้านคอคว้าชัยอย่างสวยงามโอ้โหแม่ยังไม่ทันเห็นอาวุธของนะจอมโหดเลยนะโอ้จังหวะมันนิดเดียวจริงๆนะคุยชายเนาะมาเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับจังหวะอันนี้หมัดขวาก่อนนะครับของยอดเทวินครับแล้วนี่ครับไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกเลยครับหมัดขวามาครับนี่ลูกนี้ยังไม่เตะนะครับลูกนี้ยังไม่เตะแต่ลูกนี้ครับโอ้คิดว่าจะเตะข้างล่างคิดว่าจะเตะข้างล่างครับแม่ขึ้นมาพาดก้านคอเลยครับดูครับโอ้แล้วดูครับแล้วก็ลงเป็นนกปีกหักนะครับคือร่วงถอยไปเลยครับแล้วไม่ต้องนับแล้วครับไม่ต้องนับครับเต็มๆจริงๆครับเต็มก้านคอครับช็อตนี้ครับไม่รู้ว่าท่านได้แต่ใดมาโอ้สวยงามหมดจดจริงๆครับไปคิดว่าจะเตะข้างล่างครับมือเนี่ยไปป้องกันข้างล่างครับแต่ว่าที่
ป็นอีก3แต้มสะสมนะครับสำหรับสายบีนะครับ and the winner by technical knockout black corner ยอดเทวินจากบุรีรัมย์นี่แหละครับโฉมหน้าของผู้ชนะแล้วก็3แต้มตามนั้นแสนศึกไปยอดเทวินเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมาคู่สุดท้ายของรายการ